สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ชนะนะครับ 2-3 วันวันนี้นะครับผมปวดหลังนะท่านผู้ชมนั่งนานไปทำงานประจำนั่งนานไปนอนมากไปทำให้เกิดอาการปวดหลังครับผมใช้วิธีทำกายบริหารนะครับปรากฏว่า2วันเท่านั้นเองฮะได้ผลเลยอาการปวดหลังทั้งหลายก็หายไปนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่างปัจจุบันนะครับไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยครับตกใจเหมือนกันนะครับเป็นคนที่นั่งนานนอนนานและออกกำลังกายน้อยครับวิธีการที่ผมจะบริหารทำท่ากายบริหารจนกระทั่งอาการปวดหลังหายไปนะครับก็จะมีท่าดังต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับท่าที่หนึ่งนะครับก็คือหมุนเอวนะครับคืออาการปวดหลังเนี่ยมันก็เหมือนอาการที่เรากล้ามเนื้อมันยึดเราไม่ได้เหยียดแข้งเหยียดขาเราไม่ได้ออกกำลังกายนะครับก็ทำท่าหมุนเอวนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับทำเป็นเซตนะครับวันหนึ่งก็ทำสัก3ครั้งนะครับทำเช้าเที่ยงเย็นหรือถี่กว่านั้นก็ได้นะครับทำสัก5ครั้งประมาณ10โมงสักบ่าย2ก็แทรกเข้าไปนะครับก็หมุนอย่างนี้แหละครับหมุนเอวหมุนสลับไปเรื่อยๆนะครับสัก10ครั้งซ้าย10ครั้งขวา10ครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับทำให้ตรงเอวตรงสะโพกตรงนี้นะครับหลังได้เคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างต่อมานะครับทำเป็นกำกำปั้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิดเอาตรงหัวไหล่นะครับหัวไหล่จะได้ออกกำลังกายตรงหัวไหล่บิดไปด้วยนะครับไม่ต้องกำมากทำให้หัวไหล่ตรงข้างหลังได้ออกกระดูกมันจะได้ยินคล็อกแคลกคล็อกแคลกไปนะครับตรงกระดูกทำไปเรื่อยๆครับแงนบ้างก็ได้ทำเหมือนกำบิดนะครับต่อไปก็บิดวุ้นแบบนี้ครับท่าต่อไปให้บริเวณด้านหลังตรงเอวตรงสะโพกมันได้เคลื่อนด้วยนะครับหมุนไปเรื่อยๆได้ผลฮะประมาณ2วันผมทำประมาณเช้าเที่ยงและเย็นก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีต่อครั้งนะครับต่อ1เซตได้ผลจริงๆครับตอนแรกก็ตกใจเมื่อก่อนต้องกินยาต้องหายามาทานตอนนี้ช่วงโควิดด้วยไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลท่าต่อมานะครับท่านผู้ชมครับคือท่าแอนหลังนะครับแอนไปอย่างนี้เลยครับแอนไปข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่อย่าให้ศีรษะลงไปนะครับเห็นเขาบอกว่าต้นคอตัวเนี้ยกระดูกคอไม่ค่อยดีมาจะหลุดได้นะครับก็ไม่ต้องนะครับถึงสัก10ไปข้างหน้าครับให้น่องนะครับให้น่องตรงนี้ตึงหลังตึงนะครับ1 2 3 4 5 7 8 9 10เอางี้ได้ก็ได้นะครับเอามือขึ้นก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทำได้หลายครั้งนะครับประมาณ 4-5 ครั้งครั้งหนึ่งก็นับ10ครั้งนะครับท่าต่อมาก็คือท่าเอียงนะครับท่าเอียงไปอย่างนี้โยกให้ตรงนี้ตึงนะครับตรงนี้หย่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 45 6 7 8 9 10ครับต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับก็มาในท่าผสมเลยนะครับอันนี้คืออาการแก้ปวดหลังนะครับโดยใช้ภาคกายวิภาคหรือกายบำบัดนะครับทําท่ากายบริหารบำบัดนะครับก็ทําท่าผสมไปเลยครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยหมุนเอวสลับนะครับสัก 4-5 ครั้งครับต่อไปก็โยก
ทางนี้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แอนครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันตึงเลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3ทำท่าเหมือนกำหมัดนะครับแล้วก็หมุนไปอย่างนี้ครับหมุนบิดนะครับบิดให้มันได้ตั้งแต่ตรงนี้ตรงหัวไหล่ตรงหลังนะครับให้กระดูกมันได้ยินคลอกแคลกเลยครับบิดไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คลึงครับหมุนเอวหมุนไม่ต้องเร็วก็ได้นะครับให้มันได้ข้อตั้งแต่ช่วงตรงนี้นะครับต้นขาตรงข้อให้มันได้ไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็สลับผสมตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทำให้เส้นมันยืดเพราะเส้นเราโดนยืดนั่งนานนอนนานนะครับได้ผลครับประมาณ2วันอาการดีขึ้นเลยการดีขึ้นผมนั่งนานพอเหนื่อยจากการทำงานก็ไปนอนกำลังกายก็ไม่ค่อยได้ออกนอนนานนั่งนานเส้นยืดแล้วครับปวดหลังปวดต้นขาเอาลูกผสมเลยครับเนี่ยข้างหลังดังคล็อกแคล็กเลยครับทำอย่างนี้ข้างหลังดังเลยเอาลูกผสมแล้วครับแข้งทั้งขาทั้งไหล่ทั้งเอวทำท่าเหมือนว่ายน้ำเนี่ยครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ทดลองในเรื่องของการทำท่ากายบริหารนะครับจากอาการที่ผมเริ่มมีโรคประจำตัวแล้วน่าจะเป็นเรื่องปวดหลังนะครับเป็นคนที่ชอบนอนครับท่านผู้ชมออกกำลังกายน้อยแล้วก็นั่งโดยลักษณะงานเราเป็นงานที่นั่งโต๊ะนั่งประชุมอะไรนานๆนะครับเส้นมันไม่ได้ยืดครับเส้นไม่ได้ยืดมันเหมือนหดตัวอยู่นะครับเวลาเรานอนเพราะนั้นการที่พยายามให้ร่างกายเราได้ขยับไปข้างหน้าไปข้างหลังไปทางซ้ายไปทางขวาหมุนสลับกันนะครับผมว่าทำไม่นานครับเซตหนึ่งก็ทำประมาณสัก10นาทีถ้าช่วงที่เรามีอาการแบบนี้ผมว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้ทำสัก5ครั้งก็ดีนะครับเช้าสัก10โมงตอนเที่ยงสักบ่าย3แล้วก็ตอนเย็นก่อนนอนนะครับทำประมาณนี้สัก5ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ประมาณ10นาทีทำให้ครบนะครับทำยังไงให้ร่างกายเราได้ไปโน้มไปข้างหน้าไปข้างหลังออกไปทางซ้ายทางขวาให้มันเส้นมันได้ยืดให้ข้อแล้วก็เส้นมันได้ยืดนั่นเองครับได้ผลจริงๆฮะตอนนี้เมื่อวัน2วันน่ะตกใจนะฮะไม่อยากเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าโควิดมันระบาดมากตอนนี้ครับปรากฏว่าได้ผลเลยมาถึงบ้านทำตั้งแต่ที่ทำงานเริ่มทำได้ผลครับเป็นการบำบัดทำให้ร่างกายเราได้เคลื่อนไหวก็คิดว่าต่อไปอย่างน้อยนะครับถ้าหายไปแล้วเนี่ยผมก็คงจะทำสักวันหนึ่งก็สัก3เวลาก็คือเช้าเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะครับเพื่อไม่ให้ร่างกายเราเป็นแบบนี้เพราะบางทีเราไม่ให้ออกกำลังกายส่วนใหญ่และสวนตรงนี้คือสวนกลางในโครงการเพลินจิตโคลินานะครับที่สันกำแพงเชียงใหม่ครับบ้านผมซื้ออยู่ตรงนี้นะครับก็เสาร์อาทิตย์ก็จะมาเดินออกกำลังกายโดยเฉพาะช่วงเช้าตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านมาออกกำลังกายกันเดินเยอะพอสมควรนะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปฝึกไปปฏิบัติดูนะครับผมเชื่อว่าหลายคนมีลักษณะงานที่ทำงานนานคืออาจจะก้มอยู่ในท่าเดียวนานๆ นะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบนั่งนานๆก็ดีหรืองานลักษณะที่ต้องก้มมากๆท่าเดียวนานๆ นะครับก็ใช้วิธีการกายบำบัดร่างกายให้เราได้ยืดได้ผ่อนคลาย
ทุกส่วนอย่างนี้นะครับน่าจะทำให้ร่างกายดีขึ้นขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับหากคุณเหงาให้เราเป็นเพื่อนต่างดาวเคียงเดือนเราเหมือนญาติมีเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นเพื่อนชีวิตลิขสิทธิ์108ฉันแน่นหากดูแล้วชอบหากดูแล้วใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติด